พี่น้องตรงนี้วิวนี้สวยมากเลยเขากำลังขึ้นเรือกันนะพี่น้องจ๋าดูสิสวยบอนะพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องเนาะไปต่อกันดีกว่าพี่น้องจ๋านี่ไข่ใหญ่มากเลยใหญ่เท่าไข่ห่านเลยพี่น้องจ๋าป้าจิโทตรงนี้วิวสวยสวยดูสิมีดอกไม้สวยสวยงามๆอยู่ติดเมืองเลยนะพี่น้องนะเขาลงแล้วเห็นไหมสวยสวยเลยพี่น้องวิวสวยมีดอกไม้สีเหลืองๆด้วยเนาะคนก็พากันลงรอมาจากรอคิวไกลมากเลยนะเห็นไหมดูสิคนก็มายืนรอห้องวันนี้เราจะมานี่มีตลาดขายของมาเมืองเก่าเมืองยักษ์เมืองโบราณเมืองโบราณถ้าบ้านเราก็คงจะเหมือนอยุธยาพี่น้องนะแต่ที่นี่เขาจะเป็นนี่มาดูเขาจะให้คนขึ้นเรือพี่น้องตรงนี้ใกล้ๆเลยมาดูใกล้ๆเลยพี่น้องนี่เห็นไหมคุณสามารถที่จะมาดูใกล้ๆได้ป่ะเขาก็มาต่อคิวกันขึ้นเรือพี่น้องเห็นไหมปื๊ดวิวพี่น้องไหมจะเบิ่งวิวลอยลานใครขึ้นหรือยังเนี่ยพี่น้องจ๋าเขาก็ให้ขึ้นกันเห็นไหมพญายแล้วก็เสียต่อน้องบรรยากาศสุดยอดแห้งแล้วก็จะมีเรือจากฝั่งหนึ่งข้ามมาเห็นไหมมันก็จะให้ฝั่งนี้ทยอยขึ้นฝั่งนี้ก็ข้ามมาชิลมากเลยนะดูสิชิลชิลพี่น้องค่อยๆลงไปได้จังจักบาทเนาะไปนางงามไปดูของเก่ากันตลาดนัดของเก่าพี่น้องตลาดนัดของเก่าไปบิมไปหมักตัวนี้7 20,000 21,000 28,000 ฟ้าบ่ซื้อหรอกค่ะไปๆมาเป็นของแอนติกเนาะของแอนติกดูสิของเหลี่ยมยุบๆยับๆบอลลี่น้องเหลี่ยมยุบๆยับๆยับเมืองเขาอุ้ยคุณค่ะโอ้บอเพชรจะมีตุ๊กตุนตุ๊กตาแบบนี้เห็นไหมไม่รู้ว่าท่านเห็นมองเห็นกันหรือเปล่านะพามาดูของสวยๆพวกของที่มีอายุเยอะๆแล้วอ่ะดูสิกาเงินกาน้ำสมัยโบราณก็มีนะเดินไปดูต่อพี่น้องมีกระรอกกระบาดเฮาเลยเห็นปะเห็นกะโลบ่พี่น้องมันกะโลเลยตรงนี้จะเป็นของเด็กเล่นนะเหมือนกับจตุจักรบ้านเราหรือเปล่าพี่น้องของเด็กเล่นมีของแบบว่าม้าหมุนม้าหมุนนะมาเนี่ยอันนี้เป็นม้าหมุนนะเห็นไหมสมัยเด็กหน่อยเคยเล่นบ่บักเรียนนี่เป็นโล่โล่สวยๆโล่ของเด็กเล่นนะโล่ไม่มีดจะเป็นของเด็กพี่น้องครับทำมาจากไม้นะสวยๆเลยนี่อันนี้เป็นของแต่งตัวพวกประคงประคำอะไรก็กันไปทำจากไม้ทำจากหินลงจากเบิ่งได้แค่ขางเดียวทุกคนไม่มีขางมีทั้งผุนถ้าเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องของเก่านะเนี่ยพี่น้องจ๋าทำมาเบิ่งเนาะเรียบเห็นไหมคนก็พายเรือคนก็ล่องเรือกันอยู่เห็นไหมเนี่ยจ๋าคนเขาก็ล่องเรือกันอะไร
ครื่องแก้วบ่สวยดิคุณนะสวยก็มีคนถือกล้องถือกล้องอะไรกันเปรี้ยวอยู่โอ้น้องจ๋าสุดยอดเลยเธอคือรอจะเสือสีฟ้าน่ะแม่โอ้หุยดูสิช็อกโกแลตน่าอร่อยมากเลยทุกคนนี่ๆๆๆๆอุ๊ยสวยน่าทานมากเลยน่ะทุกคนดูสิแล้วก็มีช็อกโกแลตเห็ดเป็นรูปเบี้ยพี่น้องนี่อุ๊ยอันนั้นสวยมากเลยเนี่ยอันนี้น่าทานเห็นมั้ยน่าทานเนี่ยลูกกลมๆนี่สวยพี่น้องนะเนี่ยกลมๆสวยมากพี่น้องนางบอกมีรูปเป็ดด้วยเป็ดอาบน้ำพี่น้องก็มีลูกแกะนางงามก็อยากไปบรรยากาศทั้งนอกคนก็หลายหลายมาเข้ามาใจกลางเมืองแล้วพี่น้องยางจากป่าของหอดเมืองแล้วพี่น้องเอ้ยยางมัดมือกับประทัวดอกคุณนะอันนั้นก็คือหอของตัวเมืองเลยนะนั่งงามกับยางไปคุณนะพี่น้องหอของตัวเมืองมาทุกทีก็ไปทุกทีโอ้หอก็จะรอแต่โอ้พี่น้องหอก็เปรี้ยวแท้โอ้หอผมทองก็มีโอ้นอกจากนั่งงามมาพออย่างอีกแล้วนักรบสมัยโบราณพี่น้องเหมือนนักรบกันดั้มหรือเปล่าเห็นไหมเออสวยงามดีดูสินะอุ้ยนี่สีแดงสวยสีน้ำเงินก็สวยสีขาวก็สวยนะคงจะแพงนะนี่มีถ้าเป็นดินด้วยโคนิ่งมีคิงด้วยพี่น้องนี่เห็นไหมนะและตรงนี้ก็เป็นของฝากเป็นบ้านของแฟลมิชจะเป็นแบบนี้น่าจั่วเป็นนะพี่น้องเป็นแบบศิลปะของทางนี้เลยเป็นผสมผสานฮอลแลนด์กับเบลเยียมพี่น้องคุณนะหลายมาถึงสแควร์แล้วนะพี่น้องนี่คือสแควร์เมืองบรูคประเทศเบลเยียมพี่น้องจะเบิ่งตึกลามบานซองเป็นสุดยอดโอ้ยรถจะรถยุโรปนะนะในเมืองยุโรปเนี่ยน้องเดี๋ยวออกมาไกลๆก่อนจะเดินคุณนะนางงามพี่น้องนี่นางงามอันนี้เขาบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยมันจะไม่มีแดดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบถ่ายถ่ายแล้วเราก็ต้องรีบถ่ายนี่พี่น้องว้าวแน่เป็นมือย้อนแสงพี่น้องจ๋าคุณน่ะทั้งงามเดี๋ยวใส่เบิ่งวิวเด้อเย้พี่น้องวิวสวยบ่วิวพี่น้องวิว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 มีแต่วิวสวยๆพี่น้องใจกลางเมืองอันนี้ก็คือโบสถ์พี่น้องโอ้ยคักแน่อีหลีพี่น้องจ๋าสาลีนางงามไปไม่บีบีโกบายการ์ดเนี่ยพี่น้องคนก็พากันมานั่งลูกเล็กเด็กน้อยรอหนุ่มๆสาวๆน้องจ๋าอื้อหืออื้อหืออื้อหืออ่าฮะอ่าฮะเปรี้ยวมาไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วค่ะพี่น้องอ่าฮะอ่าฮะไม่รู้จะเดินไปทางไหนคนเยอะๆเต็มไปหมดเลย พี่น้องจ๋าสุดยอดเนี่ยตามร้านขายเครื่องขายมือถือนะเขาจะแอบซ่อนๆอยู่ข้างในแบบนี้พี่น้องเห็นไหมนะร้านตึกขาวๆนี่แหละเห็นไหมนี่คือร้านขายเครื่องเทคโนโลยีพี่น้องจ๋าบ้านเพิ่นเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ให้สร้างตึกขึ้นสูงนะพี่น้องนะเขาก็จะเป็นแบบว่าไม่ให้สร้างตึกขึ้นสูงแต่ว่าเขาจะสร้างใต้ดินใต้ดินนี่ทันสมัยยิ่งกว่าอะไรพี่น้องจ๋านะเดี๋ยวเราไปดูกันจะมาสื่อเมมโมรี่การ์ดพี่น้องเพราะว่าคอยเอากล่องใหญ่มากเรื่องเมมโมรี่ใส่มากพี่น้องจ๋าเราไปซื้อกันดีกว่าไปในก็มาแล้วถ่ายเก็บภาพพี่น้องเก็บภาพเฮ้ยนี่คือพลังเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีน้องจ๋าบรรยากาศ
ไปเอ็นร้านนั่นก็บ่เห็นมีดอกพี่น้องเอ้ยร้านขายอันนั้นก็บ่มีก็เลิศแท้โอ้ยสิเข้าไปทางใดก่อนตรงนี้ซอกใดซอยใดก็แต่คนเต็มไปหมดเบิ่งไปเบิ่งแน่ยางไปจะสิล่ะนางส่วนกลับแล้วนางเมืองไงนางงามเมืองไงอยู่วันทุกโกแบ็กเหรออ่ะไปกลับเลยพี่น้องนั่นนางงามยางนี่ร้านขายช็อกโกแลตของเบลเจียมเมืองนี่สวยๆเนาะจะเบิ่งตึกเหมือนสมัยโบราณเนาะเหมือนโบราณแต่ว่าข้างในไม่โบราณข้างในทันสมัยมากแต่ว่าแค่ตึกที่แบบว่าพี่น้องจะเบิ่งคนหลายๆวันนี้วันอาทิตย์คนเห็นคาสเซิลไหมข้างบนพี่น้องเบิ่งเมืองนี่ยางก็ทางใดก็มีแต่ความสวยงามพี่น้องจ้าพี่น้องคนขนาดตาดีพร้อมพี่น้องจะเบิ่งเขาเอาต้นหวานหางจระเข้มาประดับเป็นเหมือนกับว่าแผงกั้นพี่น้องใช่ไหมนางงามเมยนางงามเมยแล้วมันนั่งใต้ตึกพี่น้องขนาดตึกอู้เมยเมือดแห้งนะครับคนนั่งเต็มอยู่พี่น้องมาเห็นวัฟเฟิลพี่น้องมาเบลเยียมก็ต้องมีร้านวัฟเฟิลพี่น้องจ๋าดูสิแต่วัฟเฟิลสวยๆนะอร่อยทั้งนั้นพี่น้องอากาศโอ้ยยางจุดขาหลากแล้วพี่น้องคอยละเมื่อยเฮ้ยมีปฏิมากรรมให้ดูตรงนี้ด้วยนะ คนกับหมาถอดเสื้อผ้าด้วย นี่เคยมากินข้าวตรงนี้เหรอที่หนึ่งร้านนี่เรามองดูสิจัดร้านสวยงามนะน้องจ๋าดูสิก็นิดนึงก็พวกคนก็พลังกันเป็นคงกินข้าวก็มีความสุขพี่น้องดูสิบรรยากาศสวยไหมแต่ละท่านรอเถิดจ้าคนไหนน่างามประถาขออีกแล้วพี่น้องตรงนี้วิวสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่น้องน่างามเป็นอย่างไปน่างามเดินดีๆนะจะไปสะดุดเขานะจ๊ะน้องจะบังตึกสีสมๆสวยๆหน่อยเห็นป่ะนะเราวิวสวยๆแสบตาไปหน่อยตรงไซเว่นเคยเห็นไข่ฮานบอกไม่ใช่ไข่อันนั้นนะพี่น้องไข่น้องหงนะพี่น้องดูสิดูน้องหงเต็มไปหมดเลยดูสิเนี่ยพี่น้องจ๋าแต่ว่าที่สำคัญก็คือไข่น้องหงพี่น้องจ๋าเห็นบ่พี่น้องไข่น้องหงนี่ไข่ใหญ่มากเลยใหญ่เท่าไข่ห่านเลยพี่น้องจ๋าป้าจิโทสุดยอดอีหลีพี่น้องจ๋าเป็นแม่เพิ่นใช่ละแม่เพิ่นพุ่นน่ะแม่เพิ่นแม่เพิ่นเฮ็ดหั่งใหม่บ่เธอพี่น้องจ๋าพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป็นดึงเศษใหม่มาเฮ็ดหั่งพี่น้องนะดูสิเขาทำรังใหญ่มากเลยนะพี่น้องจะดูเศษไม้ที่เขาทำรังเศษตัวแม่เขานู่นตรงนู้นเนี่ยพี่น้องจ๋าดูสิมาเคยเห็นก็ได้เห็นแล้วไข่หงไข่ฮานบัดนี้พี่น้องจะเบิ่งแม่สุดยอดเลยไข่ใหญ่มากเลยพี่น้องจ๋าดูสินะวิวตรงนี้ก็สวยนี่ดูสิมีอะไรนะมีคาสเทลเต็มไปหมดเลยมีคาสเทลก็คือมีปราสาทริมน้ำเต็มไปหมดเลยพี่น้องมีหลายที่นางงามก็ชอบไปแอคทำถ่ายรูปตรงนั้นเลยไปจะได้พี่น้องสำหรับพามาเบิ่งเขาขายอะไรนะของเก่าที่เมืองบรูซประเทศเบลเยียมนะพี่น้องมันนี่มาทัศนศึกษาที่เมืองเบิร์ดก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งหลายๆที่ก็จะมีร้านอาหารแบบว่ามีติดแม่น้ำเนี่ยก็ชิลเลยนะแบบว่าก็แต่ของแอบแพงพี่น้องจ๋ายังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามน่าจะได้ถ้าบอกมาขับรถบัลลัยของคนหลายๆที่บอกต่อเขียนก็เป็นเชิงละหลังไม่ค่อยจะอ่านพี่น้องจ๋าลาไปก่อนสวัสดีจ้ะโอ้ยยางจนมือเลยพี่น้องเดินริมถนนที่มีภาษา